จะเวลาเจอคนแปลกใหม่แปลกหน้าเนี่ยแปลกไม่มากๆเนี่ยเขาจะแบบเขาจะระแวงประตูจะสั่นมากฉะนั้นก็จะไม่ไว้ใจใครง่ายๆแต่ยายหยีก็ยังไม่เคยแสนคือยังไม่เคยถึงขนาดกัดหรือจะทำร้ายใครเขาจะไม่ให้จับแล้วเขาก็จะดิ้นมากคือไม่ไว้มันเกิดอาการไม่ไว้ใจอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะน้องชาทาเคยแบบว่าโดนสุนัขตัวเองแบบว่าทำร้ายหรือแบบว่าแอตแทกเรานี่หนักสุดนี่ขนาดไหนครับคือทำให้คือปล่อยให้เกิดขึ้นนะแค่ขู่อะไรประมาณนี้โอ้ถ้าขู่นี่โดนเลยคือทางค่อนข้างชัดเจนมากว่าเราเหมือนที่บอกว่าชัดเจนเรื่องการเป็นจ่าฝูงนะคะแล้วก็กัดหมาตัวอื่นในบ้านก็ไม่ได้ที่หมามันจะต้องมีบ้างแหละกัดกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทางก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราควบคุมหมาได้ทุกตัวในบ้านอะไรเงี้ยแล้วทาทาเคยเผลอทำร้ายสุนัขตัวเองไหมฮะอย่างเช่นเผลอนั่งทับอะไรเงี้ยฮะไม่มีค่ะไม่โอ้ใครไม่ได้นั่งทับสุนัขตัวเองที่ถ้าเราที่จะเลี้ยงเราก็ต้องดูแลเขาด้วยเนาะไม่ใช่บอกว่าคือไม่ได้อ่ะคืออย่างบางคนบอกว่าอ้าวแล้วสมมติว่าตอนนอนเนี่ยไม่ทับเขาเหรอหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ต้องรู้ว่าหมาตัวนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้นอนใกล้เรามากหรืออะไรเงี้ยคือเขาเอาตัวรอดได้หรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราหลับเราก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวอยู่เราก็ต้องระวังเขาด้วยเพราะว่าเขาก็พูดไม่ได้ใช่เหมือนลูกนะใช่มันก็เป็นหรือไม่เวลาถ้าเขานอนกับเราบ่อยๆเขาจะรู้สมมติว่าทานอนกับเขาทุกวันเงี้ยทาขึ้นเตียงปุ๊บเขาจะรู้แล้วรอทาหลับครับแล้วเขาก็ลงมาเพราะว่าถ้านอนขนของเขานอนต่อโดนทับไม่ได้นะสิโลล่าตัวเล็กเกินเองโลล่าไม่กล้าโดดหรอกโดดลงแต่ว่าทาเคยเจอคือจะหมาเพื่อนกัดนะเออหรอเหรอเคยจะหมาเคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยแล้วก็คืออยู่ในบ้านเพื่อนเนี่ยแหละเขาเรียกรอดไวเลอร์แล้วรอดไวเลอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้มีคือปกติทาเล่นกับเขาประจำแล้วเขาก็ไม่มีอาการของการที่จะทำร้ายใครเลยไม่เคยมีแต่วันนั้นเนี่ยวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรวันนั้นนี่ไม่รู้เป็นอะไรจริงๆคือวันนั้นเนี่ยค่ะเอาเท้าเนี่ยนะคะคือเหมือนแบบเอาเท้าเนี่ยไปโดนตัวคนนิดเดียวอะแล้วเหมือนเขาก็หันมาแล้วก็มากัดแล้วก็คาบเท้าเราอยู่อะที่ปากค่ะไอ้ข้าติดปากนี่เลยเหรอฮะคือเอาคือปากเขาเนี่ยนะคะอยู่กับเท้าเราเนี่ยข้าเท้าอยู่แล้วก็ขู่ก็ค่อยเรียกเพื่อนคือแต่ตอนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าเราไปยิ่งสะบัดอยากกระชากมันก็เป็นไปได้เดี๋ยวมันจะไปใหญ่ๆก็คือหาก็ยิ่งๆนะคะก็เรียกเพื่อนมาแล้วก็บอกเพื่อนว่าแกทำยังไงก็ได้นะให้หมารู้เลยว่าเนี่ยคือแกเป็นเจ้าจ่าฝูงแล้วก็คือแบบคือเราก็ทำเขาได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนทาก็เลยกระชากคอแรงๆแล้วก็คือจริงๆถ้าเกิดเจอในเคสนี้นะคะถ้าเกิดเจอจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าให้จิ้มตาอ๋อจิ้มตาเลยอ๋อมันจะอ้าปากมันจะโอ้ยให้จิ้มตาเลยมันก็คือ in a way มันก็ make sense แต่บางทีคนเราตกใจค่ะว่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ณตอนนั้นคือเขาไม่ใช่หมาเราไงครับตอนนั้นถ้าเราทาเขายิ่งรู้สึกว่าเขาคงทำร้ายเราได้เต็มที่อะไรเงี้ยเอาละเพราะฉะนั้นครับแต่วันนั้นคือเพื่อนพาให้เพื่อนเป็นคนดูก็แล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเราไปก็ไม่เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับฉะนั้นอาจจะเป็นชั่ววูบหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุนะคะครับครับเพราะฉะนั้นอย่างคำไทยโบราณเนี่ยคำว่าสัตว์หน้าขนยังไงก็ไว้ใจไม่ได้ก็ให้ทาทาฝากเกี่ยวกับผู้หญิงไปเลยหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่มีขนครับผมครับผู้ชายเราไม่มีขนไม่เราผู้หญิงก็มีนะคะจริงๆเนี่ยก็เหมือนที่ฮาพูดไว้นะคะยังไงก็ตามก็คือเขาก็คงพูดไม่ได้เขาก็คงมีอารมณ์ของเขาเหมือนกันในบางทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามสำหรับสุนัขแล้วเนี่ยยังไงฮาก็คงยืนยันว่าถ้าเราเลี้ยงเขายังไงเราก็ต้องแบ่งแยกชัดเจนว่าเราเป็นนายนะเขาก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีแล้วก็ไม่ใช่ทอดทิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการหมากัดหรือขู่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีค่ะว่าอาจจะต้องปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆนะคะถ้าเกิดเจออยู่บ่อยๆในหมาในบางตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับทาแล้วก็คือทาเชื่ออย่างหนึ่งเกี่ยวกับสุนัขก็คือมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงว่า unconditional love นะคะบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆเลี้ยงกันไปค่อยๆดูกันไปเนาะถ้าไปบ้านเพื่อนอย่างงี้ก็ให้พกสเปรย์พริกไทยนะครับก็ดีนะเป็นไอเดียที่ดีถ้าเกิดว่าหมาบ้านเพื่อนดุมากเอาแล้วฉีดหน้าหมาฉีดหน้าเพื่อนนะไม่จริงๆเราเป็นเจ้า
ของบ้านเราก็ต้องเก็บไปด้วยเนาะเราก็ต้องระวังผู้อื่นเราต้องรู้ว่าหมาเราเป็นยังไงด้วยถ้ามีเวลาอยากคุยกับน้องชาชาต่อสนุกมากให้ชาชาฝากหน่อยเว็บไซต์ฮะยังไงบ้างฮะอ๋อใช่ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวทาทามากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะก็เข้าไปดูได้ในทาทยัง .com นะคะทาทยังเฉยๆเลยนะคะแล้วก็ www.thayang.com ก็ไซต์ใหม่ล่าสุดของทาก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลของทาได้เยอะแยะเต็มไปหมดค่ะเรื่องสุนัขทาด้วยนี่โอ้ยครับวันนี้ขอบคุณทาทานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะทาทยังเป็นคลับ